ลิเดียแมทธิวเผยช็อตชวนลุ้นเรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นคุณพ่อคุณแม่ลูกสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสาหรับแมทธิวดีและลิเดียสันรัตเมื่อวันที่เจตุลาคมที่ผ่านมาประมาณ13นาฬิกาลิเดียและแมทธิวได้ประกาศข่าวดีอย่างเป็นทางการว่าได้ให้กําเนิดลูกชายคนที่3แล้วซึ่งแข็งแรงและปลอดภัยทั้งแม่และลูกและดูเหมือนว่าพี่ๆอย่างน้องดิลานน้องเดมี่จะเหิรน้องชายเป็นอย่างมากล่าสุดแมทธิวได้ออกมาโพสลูกคู่หวานท่าทีลิเดียกําลังอุ้มแมทธิว ทำเอาเล่าแฟนคลับคิดปไปไกลเชียร์ให้ท้องลูกคนที่4ี่โดยแมทธิวได้ระบ,บุแคปชั่นเอาไว้ว่าพี่กระเทยบอกเธอต้องยกได้งานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามากระหน่ำไลฟ์พร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนันไอจเลยลูกคนที่4ี่เตรียมตัวมาแล้วคะ่ะอย่างนี้เตรียมมีคนที่4ได้เลยค่ะแม่รอคนที่4นะจ๊ะพังพังพัง,พงหลังพังหมดทำไรกันคะภายหลังที่ถูกเชยร์ให้มีลูกคนที่สี่ สาวลิเดียก็ได้โพสภาพบรรยากาศระหว่างจัดปาร์ตี้ฉเฉลยเพศลูกของน้องสาวแท้ๆดักกี้สรันพพรที่ตั้งท้องได้มาสักพักใหญ่แล้วมีกำหนดคลอดเดือนเมษายนปี2566โดยลิเดียได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า it's a boy ล้านชายมาแล้ว